ช่วงนี้นะครับลาวก็เริ่มจะเนื้อหอมขึ้นเรื่อยๆนะครับนะทำไมผมบอกว่าลาวเริ่มเนื้อหอมขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าข่าวต่างๆนานาเขาสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดนะฮะเรามาดูแผนการพัฒนาไฟฟ้าในสปป.ลาวนะครับนะแผนการพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยในสปป.ลาวนะครับที่เรียกว่า PDP เนี่ย Power Development Plan นะครับเขาก็มีแผนเหมือนคล้ายๆไทยนะฮะมีแผนระยะยาวว่าปีนี้จะผลิตกี่เมกะวัตต์นะครับ10ปี20ปีจะผลิตมีกี่เมกะวัตต์ก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปโดยรวมของข่าวนี้ให้ฟังนะครับนะสำหรับการทำนโยบายนะครับไฟฟ้านะครับของสปป.ลาวเนี่ยนะมีความคล้ายคลึงในเนื้อหาและวิธีการนะครับเหมือน PDP ของไทยนะครับจะมีส่วนต่างอยู่บ้างก็จะแบ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้านะครับ generation นะแล้วก็เรื่อง transmission ก็คือสายส่งนะครับคราวนี้นะครับศักยภาพในกิจการผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาวในปัจจุบันนะครับลาวนะฮะถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กนะฮะมีประชากรประมาณไม่เกิน7ล้านนะครับมีรายได้ต่อหัวนะครับ 1,800 ดอลลาร์นะครับไทยนี่ประมาณ 7,700 ดอลลาร์นะ USD นะครับมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะพีคดีมานด์นะครับรวมประมาณแค่ 2,700 เมกะวัตต์นะครับตลอด10ปีที่ผ่านมานะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับทำให้การเจริญเติบโตหรือว่าดีมานด์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปีละ 10-20% ต่อปีนะครับการผลิตนะครับของสปป.ลาวนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอด20ปีนะฮะนะจาก640เมกะวัตต์นะครับกลายเป็น 9,000 กว่าเมกะวัตต์ในปี2020นะครับโดยส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาวก็คือส่งออกนะครับอย่างส่งออกมาไทยก็ประมาณ 6,000 เมกะวัตต์นะโดยนะครับไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมีเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับที่กำลังติดตั้งอยู่มีถ่านหินมีชีวมวลมีโซล่าแสงอาทิตย์นะครับรวมๆนะครับ75โครงการเนี่ย 9,480 เมกะวัตต์นะกำลังติดตั้งทั้งหมดนะครับนะโดยที่ผ่านมาก็สปป.ลาวก็ถือว่าเป็นทรัพยากรน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์เนี่ยเป็นเหมือนขุมทรัพย์เลยนะขุมทรัพย์หลักในการใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับโดยประเมินว่านะครับทั้งประเทศของสปป.ลาวเนี่ยสามารถนะครับที่จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำเนี่ยมากถึง 26,000 เมกะวัตต์นะแสดงว่ายังมีจุดต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างเขื่อนได้อีกประมาณ 80% เลยนะครับที่ยังรอการพัฒนานะครับอันนี้เฉพาะไฟฟ้าพลังงานน้ำนะยังไม่รวมแสงอาทิตย์และลมนะมีคิดดูนะครับว่าต่อไปนะครับลาวเนี่ยดูนะยังมีศักยภาพนะย้ำอีกทีนะยังมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเนี่ยหรือว่าไฮโดรพาวเวอร์เนี่ย 26,000 เมกะวัตต์นะเขาผลิตได้รวมทั้งโซล่าทั้งไฮโดรทั้งชีวมวลณปัจจุบันแค่ 9,000 กว่าเมกะวัตต์เองนะนี่คือโอกาสนะครับโอกาสนะโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในสปป.ลาวนะมีโอกาสเติบโตได้เยอะมากนะครับยิ่งตอนนี้จีนเข้ามานะครับจีนจะดึงไฟกลับไปขายที่จีนต่อนะครับโอ้โหไหนจะโอกาสเรื่องของการค้าขายนำเข้าส่งออกอีกนะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคราวนี้ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติก็ได้บินหมู่เข้าไปจับจองแหล่งทรัพยากรนะครับพลังงานของสปป.ลาวกันทั่วหน้านะก็นักลงทุนไทยก็เริ่มแห่เข้าไปนะครับเยอะแล้วนะไทยก็เริ่มแห่เข้าไปแล้วจีนนะครับไทยจีนเริ่มแห่เข้าไปจับจองแล้วนะครับตามรายงานนะเขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นที่1 นะ
มีได้รับสัมปทานมากถึง 12,000 นะครับกว่าเมกะวัตต์นะไฮโดหมื่นกว่าถ่านหินลมอีกนะครับถ่านหินพันกว่าลมอีก600กว่านะครับตามมาด้วยจีนนะจีนนี่ประมาณ 8,000 กว่าเมกะวัตต์นะครับไฮโด 6,000 โซล่า 1,200 เมกะวัตต์นะครับเวียดนามก็แห่เข้าไปอีกนะเวียดนามก็ประมาณ 2,000 กว่าเมกะวัตต์นะซึ่งเป็นพลังงานน้ำทั้งหมดนะสรุปง่ายๆก็คือลาวเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ทางพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่นะครับสมกับที่ลาวตั้งวิสัยทัศน์เป็นแบตเตอรี่ของเอเชียนะนี่คือบทสรุปจากคราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะก็สนใจก็เราก็ทำอยู่แล้วนะครับนะเราก็ทำอยู่แล้วที่ลาวนะครับคุณก็สามารถที่จะมาติดตามเราได้นะครับ thaiangelinvestor.com นะเราก็ทำตั้งแต่สำรวจออกแบบลงทุนร่วมทุนนะครับโรงไฟฟ้าทั้งไฮโดทั้งโซล่านะครับสวัสดีครับ